หรือที่รู้จักในชื่อแพะภูเขาร็อกกี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบเท้าพบเฉพาะในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือเป็นสัตว์ประเภทกึ่งอันภัยไปจนถึงชนิดอันภัยเป็นนักปีนเขาที่มีฝีเท้าที่แน่นอนซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปบนหน้าผาและน้ำแข็งแพะภูเขาเป็นสัตว์กีบเท้าคู่เท้าของแพะภูเขาเหมาะสำหรับการปีนเนินหินสูงชันที่มีความชันเกิน60องศาโดยมีแผ่นรองด้านในที่ยึดเกาะได้ดีและกีบเท้าคู่ที่สามารถแยกออกจากกันได้ปลายเท้ามีกรงเล็บที่แหลมคมเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นถลายพวกมันมีกล้ามเนื้อไหล่และข้ออันทรงพลังที่ช่วยขับเคลื่อนพวกมันขึ้นทางลาดชันจากการบันทึกภาคสนามในเทือกเขาร็อกกี้ของแคนาดาแพะภูเขาตัวหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปบนความลาดชัน45องศานักวิจัยสามารถวัดการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดของแพะขณะที่มันปีนได้นักวิจัยสังเกตว่าเมื่อแพะเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามันจะยืดขาหลังและขา